สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้พาเขามาเบิ่งนะคะอ้อยสีสำโรงหนึ่งค่ะหลังจากที่เฮาให้ปุ๋ยขี้ไก่ไปแล้วประมาณ10กว่ามื้อนะคะพี่น้องนี่คือการแตกกอของสีสำโรงหนึ่งนะคะอ้อย1กอจะแบบนี้เลยระยะช่วงนี้นะคะพี่น้องค่ะอย่าให้ขาดน้ำนะคะอย่าให้ขาดน้ำอย่าให้ขาดความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าอ้อยกำลังแตกกอนะคะพี่น้องกำลังแตกกอกำลังต้องการน้ำกำลังต้องการอาหารนะคะถ้าช่วงนี้ชะงักไปนะคะกะจะเฮ็ดให้อ้อยเติบโตได้ซ่าและกะการแตกกอจะบ่ดีนะคะนี่คือการแตกกอของสีสำโรงหนึ่งหลังจากที่ให้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดไปเมื่อประมาณ10กว่าวันที่แล้วนะคะที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้ค่ะแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องตอนนี้กำลังแตกค่ะอันนี้คือต้นนี้มีต้นแม่ก่อนนี้มีต้นแม่อยู่3เนาะมีต้นแม่อยู่3ต้นนี่นอขึ้นมาอันนี้ก็เพิ่มอีก3อันนี้เป็น5แล้วค่ะพี่น้องนี่ส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้เพิ่มมาเป็น5นะคะเนี่ยต้นนี้เป็น5ต้นนั่นกำลังขึ้นนะคะเป็น4ค่ะพี่น้องนี่เนี่ยค่ะกะจะแตกแบบนี้เรื่อยๆนะคะถึงบอกพี่น้องว่าในช่วงแรกถึงบ่อยากให้ไส้อ้อยหลายท่อนเกินไปถ้าบ่ต้องการกอใหญ่นะคะเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะแตกกอขึ้นมาแบบเนี้ยเรื่อยๆค่ะจะมีลูกอ้อยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็จะได้เป็นล้ำขึ้นมาเรื่อยๆนอของสีสำรวงสังเกตได้ว่านอจะใหญ่นะคะพี่น้องเนี่ยนอจะใหญ่จะอ้วนนะคะกำลังขึ้นตอนนี้กำลังโอ้ยหินกันหูกำลังเอาหญ้าออกหายเด้อพี่น้องค่ะถือแก้วกาแฟลงมาพร้อมคุณได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพายางเบิ่งเนี่ยค่ะนี่ค่ะประมาณ2เดือนกว่านะคะสองเดือนที่เข้า3เดือนมั้งค่ะพี่น้องก็คือเขาบ่ได้จดมือที่ปลูกไว้ชัดเจนนะคะนี่กำลังแตกหมดเลยพี่น้องกำลังแตกค่ะนี่ก็กำลังแตกนี่ก็ได้อีกคือกันนะคะนี่เพิ่มประมาณอีก3นะคะตอนนี้นะคะกำลังแตกค่ะพี่น้องแล้วพี่น้องขาสิบอกอีกอย่างนึงเดี๋ยวพายางไปต่อการที่เฮาเอาหญ้าออกให้นะคะตอนแรกเฮาจะกบดินแค่บางๆแม่นบ่ค่ะพอถึงช่วงเวลาให้ปุ๋ยพอให้ปุ๋ยแล้วเฮามาเอาหญ้าเฮาจะกบโคนพร้อมเด้อพี่น้องค่ะเนี่ยเบิ่งนี่เฮาจะกบโคนพร้อมค่ะแต่ว่าหญ้านี่ขนาดได้เมื่อวานนี่ดุกเมื่อวานนี่มันยังบ่ตายเด้พี่น้องเพราะว่าฝนมันตกนี่ก็ฝนตกค่ะเนี่ยเอาเมื่อวานนี่คือกันแต่ฝนตกนะคะฝนมันตกเฮาก็พยายามเอาออกจากต้นอ้อยนะคะให้มันมาอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะพี่น้องนี่เดี๋ยวเฮาค่อยจัดการอีกทีหลังเฮาใช้วิธีการดายกับวิธีการถอนค่ะเฮาจะบ่ใช้หญ้านะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอ้อยคั่นน้ําของเฮาแล้วเฮาก็เฮ็ดแบบออร์แกนิกเนาะพี่น้องเนาะปุ๋ยนี่เฮาก็ใส่เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะขี้ไก่อัดเม็ดนี่ค่ะจะกบโคนพร้อมนะคะจะกบโคนแบบนี้เลยนะคะจะกบโคนแบบนี้เลยตายหญ้าออกแล้วก็กบโคนพร้อมนะคะนอก็จะขึ้นมาเรื่อยๆคือกันนี่แบบนี้พวกนี้ได้แล้วมันก็บ่ตายพี่น้องหญ้ามันบ่ตายเพราะว่าฝนมันตกอันนี้บ่ทันได้เฮ็ดเด้อพี่น้องค่ะเนี่ยนี่2ร่องนี่3ร่อง4ร่องนี่บ่ทันได้เฮ็ดแน่นอนใหญ่พี่น้องสังเกตเลยว่าสีสำโรงจะนอใหญ่มากเบิ่งอันนี้เบิ่งอันนี้ต้นแม่เด้อค่ะเนี่ยนี่จะได้แบบนี้ถ้าเฮาใส่ท่อนอ้อยหลายท่อนนะคะหลายท่อนหลายตานะคะก็จะได้แบบนี้เลยนี่อันนี้ยังว่าแตกกอค่ะมีต้นแม่นี่ประมาณ7เนาะนี่กอนี่ยังว่าแตกมันจะแตกของมันเรื่อยๆนะคะพี่น้องเขาจะแตกของเขาเรื่อยๆเอาหญ้าออกให้พร้อมเบื้องหญ้ายังสดชื่นอยู่เลยค่ะเพราะว่าฝนมันตกแต่ว่ากะบ่ได้น้ำได้เนื้อหรอกค่ะพี่น้องกะแต่กะดีแบบนี้คืออ้อยมักนะคะถ้าตกแบบนี้คืออ้อยมักดินจะชุ่มชื้นตลอดช่วงนี้นะคะอย่าให้ขาดน้ำอย่าให้ขาดอาหารนะคะพี่น้องบางอย่าง
เนี่ยค่ะก็ใส่จอบเลยค่ะพี่น้องใส่จอบกบโคนเลยค่ะเนี่ยค่ะกบโคนเลยนะคะใส่จอบกบโคนกำลังแตกกอเรื่อยๆนะคะพี่น้องขากำลังแตกกอเรื่อยๆช่วงนี้เป็นช่วงที่อ้อยกำลังแตกกออย่าให้ขาดน้ำอย่าให้ขาดอาหารนะคะน้ำเลยพี่น้องสำคัญมากคือน้ำนะคะถ้าอ้อยสีสำลงขาดน้ำนะคะพี่น้องคือคอจะสั่นป้องจะสั่นนะคะป้องจะสั่นแต่บ่ตายนะคะแต่ไม่โตไม่ตายแต่ไม่โตนี่คือลักษณะของสีสำลงหนึ่งนะคะนี่นี่อันนี้ขี้ไก่ยังมีอยู่เลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยยังละลายบ่เบิดเลยเพราะว่ายังไม่ได้เอาหญ้าออกนะคะเนี่ยสีไก่ยังมีอยู่เลยเดี๋ยวก็จะมากบคุ้นเบิดเลยนะคะค่อยๆเฮ็ดไปเนาะค่ะพี่น้องเวลามีหน่อยนะคะแล้วก็อากาศก็บ่เอื้ออำนวยเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็นุ่นกันนี่กันนั่นค่ะเฮ็ดเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องเฮ็ดเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆค่ะคลิปนี้กะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละเนาะพอกันไม่คลิปหน้านะคะอยากรู้เรื่องใดเกี่ยวกับอ้อยกะสอบถามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาค่ะเดี๋ยวเฮ็ดคลิปตอบให้นะคะคลิปนี้กะฝากไว้ซ้ำนี่สวัสดีค่ะ